ยังคงมีภารกิจของน้องๆ AF นะคะที่เดินสายขอบคุณสปอนเซอร์มาฝากกันค่ะครับจบลงไปแล้วสำหรับการแข่งขันเพื่อชิงตำแหน่งสุดยอดนักล่าฝันของเรียลลิตี้อันดับหนึ่งของประเทศปฏิบัติการล่าฝัน True Academy Fantasia Season 11กับการเรียนรู้และใช้ชีวิตในบ้านตลอดระยะเวลา3เดือนซึ่งสุดยอดนักล่าฝันคนที่11ของเมืองไทยเอมสาธิดาปิ่นสินชัยหรือ MV12ซึ่งในวันนี้นะคะก็เป็นวันแรกของการลุยงานในฐานะศิลปินเต็มตัวของเหล่านักล่าฝันทั้ง12คนค่ะโดยภารกิจแรกนะคะก็คือการเดินสายพบปะและขอบคุณผู้สนับสนุนการทำงานในช่วงเช้าวันนี้นะคะน้องๆทั้ง12คนก็ออกเดินทางไปยัง Wisdom Condo เพื่อขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนอย่างดีมาโดยตลอดและก็มอบคอนโดสุดหรูให้แก่ผู้ชนะด้วยค่ะเป็นบ้านตัวเองไม่ใช่สอบสุดนะคะใช่แบบในแบบนั้นมันต้องอยู่ตรงนี้แล้วหันถ่ายแบบนี้เลยเห็นก็ทาง Wisdom Condo นะคะเราก็มีแนวคิดที่จะส่งเสริมการเรียนรู้กับคนรุ่นใหม่ก็แน่นอนว่ารายการ AF หรือว่า True Academy Fantasia เนี่ยก็เป็นรายการที่ดีนะคะแล้วก็สร้างสรรค์สังคมคือส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องอะค่ะเราก็เลยสนับสนุนแล้วก็ให้เป็นของรางวัลมาโดยตลอดค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องเอมนะคะ V12 สำหรับการเป็นผู้ชนะในปีนี้นะคะก็ขอให้น้องเอมเนี่ยได้ทำงานที่ตัวเองได้ตั้งหวังไว้แล้วก็ได้ใช้ความรู้ที่ได้จากการประกวด AF ในครั้งนี้มาพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็ทำงานให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็เข้ามาคือห้องสวยมากเอมก็คิดว่าวันนี้เนี่ยเราจะเอมจะเข้ามาย้ายมาอยู่เลยวันแรกตอนนี้ปั๊มกุญแจเรียบร้อยแล้วครับปั๊มกุญแจ11ดอกเรียบร้อยแล้วครับผมถามแล้วก่อนคนเก่งก็ต้องเหมาะกับของดีๆอย่างนี้แหละครับแสดงความยินดีกับเอมด้วยมากๆเลยครับก็น้องเขาก็เหมาะสมที่จะได้รับรางวัลนี้ครับผมค่ะก็ยินดีด้วยนะคะกับเอมที่ได้คอนโดสวยๆอย่างนี้ไปนะคะก็ยังไงก็อย่าล็อกประตูห้องนะคะสุดท้ายนะคะเอ็มต้องขอขอบคุณ Wisdom Condo นะคะที่ให้รางวัลที่1เป็นคอนโดที่นี่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเอ็มอ่ะอยากมีคอนโดมานานแล้วแล้วก็เหมือนฝันเป็นจริงอีกอย่างนึงได้ถ้วยตุ๊กตาด้วยและได้คอนโดอยู่คอนโดด้วยก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยค่ะเอ็มจะย้ายเข้ามาอยู่เร็วๆนี้เลยค่ะ